สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุทุกท่านครับที่ร่วมกันรับสัญญาณในวันนี้นะครับวันนี้ทางเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนนะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมการถ่ายทอดสดนะครับเวทีเตรียมความพร้อมเวทีประชารัฐจังหวัดเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมเอบิน่ากรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับเราได้เกียรติได้รับเกียรตินะครับจากปัจจุบันนะครับเป็นประธานสมัชชาสุขภาพประจำปี2557แล้วก็ประจำปี2558ครับอาจารย์เจษดามิ่งสมรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไหนๆเรื่องของคำว่าสมัชชาสุขภาพมันก็เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหลายภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนนะอาจารย์เจษไม่งั้นคงต้องมาหาความรู้จากอาจารย์เจษนิดนึงคำว่ารัฐลงงบประมาณลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในถ้าอาจารย์มองดูในภาพรวมคิดว่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีไหมถ้ามองภาพรวมแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ได้กระตุ้นเศรษฐกิจลงไปเนี่ยนะครับตำบลละ5ล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นเม็ดเงินอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกในภาพเป็นมหาภาคเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระดับล่างก็คือเรื่องของการหมุนของวงรอบของเงินในระบบเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าถ้ามันหมุนได้สักรอบ2รอบในชุมชนเนี่ยมูลค่าเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นและมันก็จะส่งผลดีต่อทางด้านเศรษฐกิจระดับมหาภาคต่อไปด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฐานรากเที่ยวนี้ตำบลละ5ล้านเนี่ยเป็นแค่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการที่รัฐจะต้องทำมากขึ้นในช่วงปีนี้นะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศนี่ระเดินไปได้การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเรายังมีภาคที่สำคัญอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคของธุรกิจหรือซึ่งเป็นหัวใจหลักในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราก้าวหน้าไปได้เนี่ยนะหรือการลงทุนของรัฐที่สำคัญเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเราเกิดการหมุนเวียนที่ดีขึ้นแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของรัฐบาลชุดนี้นะครับกองทุนที่ลงไปตำบลละ5ล้านแล้วก็ลงไปที่เขาเรียกกองทุนชุมชนไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินล้านกองทุนออมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าวงรอบที่จะจัดการกับปัญหานี้ที่เขามีสะสมอยู่แล้วอาจารย์เจตมองดูว่ามันจะวิ่งได้ประมาณไหนเพราะว่านี่เก่าก็ยังต้องเคลียร์นี่ใหม่ก็จะเอายังไงอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ถ้าเรามองย่อยลงไปจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับว่าในภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องดีนโยบายเนี่ยดีแต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะพบว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจเที่ยวนี้มีทั้งมุมที่เป็นบวกและมุมที่เป็นลบอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นที่ลงไปที่กองทุนเงินล้านเลขกองทุนเงินล้านเนี่ยนะครับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่างบประมาณเนี้ยไปจากธนาคาร2ธนาคารเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือการที่ถ้าไม่คิดว่าเป็นการกระตุ้นนี่ก็คือการปล่อยสินเชื่อปกตินั่นเองเพียงแต่ว่าให้มีรัฐการันตีให้ด้วยว่าลงไปเท่านี้ไม่สูญหายแน่รวมทั้งกระบวนการที่เป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันก็ช่วยทำให้การเก็บคืนหรืออะไรเนี่ย NPL ก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าชาวบ้านดูแลกันเองอันนี้เป็นเรื่องที่แง่ดีที่เงินเหล่านี้ลงไปนะจากคนที่ค้างไว้ในแบงก์ธนาคารเฉยๆเนี่ยมันถูกส่งลงไปก็ทำให้การกระตุ้นเกิดขึ้นแต่ว่ากระบวนการรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มันก็มีทั้งมุมบวกและมุมลบอยู่ทั้งหมดผมว่ามันอยู่ที่กรรมการกองทุนด้วยส่วนหนึ่งความเข้มแข็งของสมาชิกและกรรมการกองทุนนั้นๆอันนี้เรื่องกองทุนนะครับแต่เรื่อง5ล้านบาทที่ลงไปที่ตำบลเนี่ย มันก็มีความเข้าใจการสื่อสารระหว่างบนลงล่างเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์พอมันก็ยังมีการที่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านยังมาทวงถามผู้ว่าว่าหักชั้นอะไรไปอะไรต่างๆไว้นะซึ่งความจริงถ้าเราไล่ไปในรายละเอียดน่าจะเห็นว่ามันมีกระบวนการของมันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมี 3,200 ล้าน 1,000 ตำบลกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไม่ได้ลงไปนะครับไปอีกเนี่ยมันก็เลยมีการถ้างั้น2ยอดเนี้ยเป็นเรื่องหักกบลบหนี้กันไอ้ที่เสนอโครงการตอน 1,000 ตำบล 3,200 ล้านเนี่ยถ้ามาตัดจาก5ล้านก็อาจจะบางตำบลที่ผ่าน 1,000 ไปแล้วมีโครงการไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะถูกลดไปโดยอัตโนมัติอันเนี้ยฟังเข้าใจอันเนี้ยไปไม่ถึงกันมันก็เลยมีข้อคำถามว่าต้องมาหักชั้นทำไมไม่เพิ่มอะไรต่างๆไปนั่นนะแต่ว่ายอดเงินทั้งหมดนี้คือยอดเงินเดียวกันคือไปจากรัฐบาลเป็นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันครับอันเนี้ยคนที่แข็งแรงตำบลที่พร้อมมีแผนชุมชนมีแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีเรื่องของแผนของหมู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยกเรื่องนี้มาคุยและส่งได้เลยแต่ถ้าหมู่บ้านไหนตำบลไหนที่กลไกกรรมการหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมันยังไม่มีเนี่ยมันก็จะต้องไปจัดกระบวนการใหม่ก็จะช้าออกไปอีกอันนี้มันทำให้เห็นว่าประสิทธิภาพของแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเนี่ยมันต่างกันเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้เรื่องของการทำแผนชุมชนเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆอันนี้มันยังไม่ถึงกลไกเหล่านั้นยังแท้จริงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งมันทำให้เกิดข้อติดขัดขุกขักนิดนึงแต่ว่านโยบายเนี่ยดีแน่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการปฏิบัติก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องมองดูโครงการต่างๆถ้าบางชุมชนมีความเข้มแข็งมีความพร้อมอยู่แล้วอาจารย์โครงการต่างๆเขาก็มาจากพื้นที่มาจากชุมชนที่ขึ้นแต่บางชุมชนเองไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้เลยไม่มีแผนชุมชนเป็นการเขาเรียกดาฟมาจากชุมชนอื่นๆมาทำอาจารย์มองดูว่าโครงการแบบนี้ความยั่งยืนมันอยู่จุดไหนอาจารย์อันนี้มันก็เนี่ยเราเห็นประสบการณ์แบบนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการประชานิยมของเดิมครับเราก็ให้กองทุนหมู่บ้านวูบเดียวแบบนี้หายไปเลยความพร้อมมันไม่มีครับความพร้อมของ 7-8,000 ตำบลมันไม่พร้อมครับแต่ว่าตำบลที่เขาพร้อมเนี่ยมันก็จะพากองทุนนี้ประสบความสำเร็จได้อยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้มีความพร้อมมีอะไรอยู่พอสมควรแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ให้พร้อมแล้วค่อยทำก็ได้อย่างนี้ไม่ได้มันช้าไปมันก็เลยมีเรื่องที่เราจะต้องทำแก้ปัญหาจากอดีตที่เราเคยเจอเนี่ยทำให้ดียิ่งขึ้นในปัจจุบันในกระบวนการประชารัฐเนี่ยครับครับอาจารย์มองดูอย่างนี้ถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละผมจะเตรียมความพร้อมของตัวเองยังไงกับไอการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอาจารย์ผมว่าสิ่งที่เป็นทุนที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้ก็คือว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละบนได้มีแกนนำที่ต้องเป็นภาคราชการภาคธุรกิจภาคประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วจะสายทุนเหล่านี้มาประกอบเป็นสัดส่วนของประชารัฐอย่างไรแล้วก็เคลื่อนไปด้วยกันงานนี้เป็นเรื่องของวินวินของประเทศไม่ใช่วินวินขององค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ใช่วินวินของส่วนราชการประชาสังคมธุรกิจครับแต่เป็นเรื่องของทำให้ประเทศเรามีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเริ่มจากฐานรากซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องบางชุมชนบางพื้นที่ก็ไม่มี SME ไม่มี SML มีกลุ่มชุมชนการตลาดก็มีปัญหามีแต่ผลิตแต่หาตลาดหาทางออกไม่ได้มองดูอย่างนี้รัฐน่าจะมีการหนุนเสริมส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองก็คือเรื่องของอนาคตนี่เกิดขึ้นแน่อาจารย์มันจะมีการเตรียมความพร้อมสองอย่างนี้ยังไงอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยเราก็คือเรื่องวินัยการเงินการทองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านมากขึ้นเราใช้เงินไม่เป็นเยอะนะครับใช้เงินไม่เป็นเยอะไม่มีวินัยตั้งแต่การเงินรายได้ที่ได้มาเนี่ยเราส่วนใหญ่ไม่ได้วางสำหรับอนาคตหรือเก็บออมหรืออะไรก็แต่นะไม่ได้แบ่งสัดส่วนเงินก็แล้วกันเอางี้ก็ได้เราก็จะทำเข้าตำราของเราคือทำตามข้าวสารกรอกหม้อเป็นส่วนใหญ่ประชาชนชอบกินข้าวมาครับผมใช้ไปได้เงินมาใช้ไปแต่ว่าเรื่องพวกนี้จะต้องถูกฝึกถูกสอนถูกกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องทำให้เรื่องนี้มันทำให้คนไทยเราเริ่มมีวินัยทางการเงินการทำมาหากินได้มากขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนี่ความจริงไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเสียนะครับนี่ที่มันทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ก็มีการลงทุนที่เราต้องใช้นี่มาก่อนเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่คนไงครับแต่ว่าตอนนี้คงไอ้เรื่องที่เป็นประชานิยมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ บางเรื่องมันดีแต่บางเรื่องมันก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าประชานิยมจนไม่มีเรื่องของวินัยเนี่ยเราก็เห็นว่าผลเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าเรามีประชานิยมและมีวินัยด้วยเนี่ยบางทีประเทศชาติเราอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่ที่ผ่านมานี่เสียเป็นส่วนใหญ่ครับอาจารย์มองดูจากวันนี้เป็นต้นไปที่มีการลงกองทุนไปลงที่กองทุนหมู่บ้านตัวละ5 ล้านมองดูว่าปัญหา LPN ไม่ได้ลง5ล้านไม่ได้ลงที่กองทุนกองทุนมีแค่จากแบงค์2แบงค์คือออมสินกับธกส.ที่จะเพิ่มให้กองทุนละล้านเลยนะครับแต่5ล้านลงตัวบนเป็นเรื่องของโครงการที่จะต้องทำแก้ไขเฉพาะหน้าเร่งให้เร็วที่สุดจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขุดลอกคูคลองลงสีชุมชนแหล่งน้ำอะไรต่างๆอันนี้ซึ่ง
อาจจะคิดไปมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้นได้จริงๆต้องกลับไปดูที่พื้นที่ว่าพื้นที่คนเขาในพื้นที่ต้องการอะไรครับอาจารย์มองดูว่าถ้ามี2แบงก์การันตีที่กองทุน1ล้านที่จะเกิดขึ้นมีการกู้ยืมเลยอาจารย์มองดู NPL ในขณะนี้กับอนาคตข้างหน้าซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็น NPL เยอะจะมีการดูแลระบบยังไงชาวบ้านเองต้องเตรียมตัวในเรื่องของระบบจะส่งคืนยังไงอาจารย์มองเรื่องนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องก็คือว่าวันนี้เราได้ยินกองทุนที่เขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาเขามีตังค์อยู่แล้วเขาบริหารตรงนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่เอานี่มันก็มีผลเสียเหมือนกันว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการหมุนเงินเนี่ยมันไม่หมุนเงินก็จะกองอยู่ในแบงก์อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเอาเงินออกมาแล้วทำประโยชน์อะไรได้มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องชวนกองทุนที่เขาเข้มแข็งเนี่ยว่ามันควรจะมีอะไรที่ยกขึ้นหรือว่าทำให้เรื่องนี้มันเกิดประโยชน์ได้ไหมคือแข็งแรงแล้วร่ำรวยแล้วก็ตามแต่ว่าทำให้มันรวยขึ้นไปอีกไม่ใช่อาจจะรวยขึ้นอีกก็เป็นส่วนตัวแต่ว่ามันจะทำให้เรื่องนี้กลับไปสู่สังคมสู่เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไรไหนทราบว่าตัวกองทุนเองต้องคิดกิจกรรมใหม่เรื่องใหม่ขึ้นไปอีกคิดอาชีพใหม่เช่นว่าเราเปิดอาเซียนเนี่ยครับเราควรจะไปลงทุนอะไรมากกว่านี้ไหมถ้าเราไปค้าขายเหมือนราคาถูกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้มันต้องมีแบรนด์อะไรไหมอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราถ้าไปขายผักขายพริกเนี่ยสู้ประเทศรอบบ้านเราไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องคิดว่าแบรนด์ของประเทศไทยควรจะเป็นเรื่องอะไรต้องพัฒนา SME เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับ SME ก็ไม่ใช่แค่ถักทอหัตถกรรมฝีมืออะไรเพียงแค่นั้นแต่ว่ามันจะยกอย่างไรผมว่าเรื่องนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีของเราเนี่ยท่านได้ทำศูนย์อาชีพเนี่ยดีสุดจากผ้าไหมราคานี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งถ้ายกระดับเนี่ยผมว่าจุดขายลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาอยู่ทั้งการตลาดทำทั้งคุณภาพเกิดขึ้นโอท็อปก็เป็นภายในแต่ว่าถ้าเราจะก้าวไปสู่อินเตอร์เนี่ยเราจะยกโอท็อปขึ้นไปยังไงครับอันนี้ครับครับอาจารย์ครับเวทีวันนี้ก็คือเตรียมความพร้อมเวทีประชารัฐจังหวัดเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอาจารย์มองดูว่าเวทีวันนี้มีคนเข้ามาน่าจะเป็นร้อยนะอาจารย์มองดูแล้วจากเวทีวันนี้ไปคืออะไรต่อไปผมว่าแกนนำหลักๆจากสปจแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับสปจชื่อย่อของคำว่าศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัดก็คือของพม.ของไม่ใช่ของเราเนี่ยนะครับที่เป็นภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะไปช่วยชวนคนอื่นๆในจังหวัดมาร่วมทำงานเรื่องนี้ได้อย่างไรที่จะเป็นประชารัฐร่วมกันเนี่ยนะจะทำยังไงครับแล้วก็รับนโยบายของรัฐเนี่ยลงไปสู่การปฏิบัตินี้อย่างไรเพราะว่า2วันนี้แกนนำแต่ละจังหวัดเนี่ยน่าจะได้แนวคิดหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนมาฟังว่านโยบายเป็นอย่างนี้ทิศทางของรัฐจะสนับสนุนแล้วเราจะไปช่วยจัดกระบวนการหรือกลไกในจังหวัดเราเนี่ยเพื่อทำให้งานพัฒนานโยบายเนี่ยมันไปสู่การปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์กับคนที่แต่ละจังหวัดอย่างไรเพราะว่าคนร้อยฝักคนที่มาจังหวัดละ3คน4คนเนี่ยกำลังทำหน้าที่นี้อยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปประสานกับภาคีอื่นอีกพื้นที่อีกครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคราชการอะไรต่างเหล่านี้นะครับและผนึกกำลังเป็นประชารัฐของแต่ละจังหวัดให้ได้ก็คือทุกภาคส่วนครับคือถ้าอาจารย์เจตพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าคนที่มา 3-4 คนเนี่ยเป็นกาวดีกว่าใช่ไหมลงไปต้องไปเชื่อมครับเป็นผู้ประสานเป็นผู้ประสานน่าจะเป็นผู้ประสานกับอธิบายว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมแต่ละจังหวัดเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของคนในแต่ละจังหวัดครับแล้วก็จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติในอนาคตอย่างไรครับแล้วก็กระบวนการเหล่านี้น่าจะเป็นกระบวนการที่นำไปสู่ความสันติสุขและปรองดองของคนในชาติได้ด้วยเพราะเรากำลังจะช่วยกันทำงานเพื่อชาติไม่ได้ทำงานเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะไรกลุ่มหนึ่งหรือไปทำงานช่วยรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะรัฐบาลชุดนี้หลายคนก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะไรก็แต่ว่าเรากำลังเริ่มเรื่องใหญ่ให้กับประเทศชาติเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันเรื่องอะไรดีๆถ้ากระบวนการเศรษฐกิจฐานรากมันเคลื่อนไหวมันมีการวิ่งไปข้างหน้ามันก็สามารถยกคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศเราปฏิเสธการพัฒนาของโลกปัจจุบันไม่ได้ว่ามันอยู่กับทุน อยู่กับเงินตรานะครับในขณะที่พวกเราเนี่ยทำงานพัฒนาด้านสังคมด้านทรัพยากรอะไรเนี่ยมีคนแข็งแรงด้านนี้เยอะภาคประชาสังคมแล้วนะแต่ว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราเป็นจุดอ่อนเพราะนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าเป็นจุดอ่อนเนี่ยแล้วโลกมันต้องการเรื่องเศรษฐกิจเป็น อีกตัวหนึ่งใน 3-4 ตัวเนี่ยนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองแล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้ง4กลุ่มนี้มันต้องสมดุลมันถึงจะพาให้ชีวิตมนุษย์นั้นเดินไปอยู่ความมั่นคงและยั่งยืนได้
ความมั่งคั่งอาจจะไม่ใช่มั่งคั่งแบบร่ำรวยจนเกินไปแต่เป็นความมั่งคั่งที่สมดุลกับอีก3ส่วนก็จะพาให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสู่ความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้เพราะนั้นถ้าเราพัฒนาแต่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมุ่งเศรษฐกิจอย่างเดียวสังคมทรัพยากรก็ไม่ใช่หรือเรามุ่งพัฒนาสังคมกับทรัพยากรโดยไม่ได้ดูเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นไปตามโลกความเป็นจริงเพราะนั้น3ส่วนนี้ต้องเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องถ่วงดุลกันอาจารย์มองดูเนี่ยปีนี้ปลายปีเดี๋ยวพี่การธันวาเริ่มมกรานี้เข้าสู่อาเซียนเต็มตัวแล้วอาจารย์มองดูภาคประชาชนภาคประชาสังคมมีความพร้อมมากขนาดไหนที่จะเข้าสู่กับเรื่องเศรษฐกิจอาจารย์ผมเองเนี่ยไม่อาจจะมองต่างจากคนอื่นผมไม่ได้มองว่าเราต้องพร้อมแล้วถึงเข้าประชาคมอาเซียนเพราะกระบวนการประชาคมอาเซียนยังต้องพัฒนาอีกเยอะเราก็เห็นตัวอย่าง EU เอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยนะประเทศของความที่ยากจนกับประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยพอมันเข้าสู่ประชาคม EU เนี่ยมันก็มีปัญหาของเขาแต่ว่าเขาก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับแก้กันไปในระหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดปีนี้เปิดปีหน้าเปิดอีก3ปีผมว่ามันยังไม่ถึงไม่มีความพร้อมที่สมบูรณ์ 100% เพราะฉะนั้นเปิดแล้วเริ่มเรียนรู้กับมันและปรับตัวแก้ไขพัฒนาไปอย่างเงี้ยอันนี้คือกระบวนการที่เราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นจริงครับแต่ถ้าเราบอกต้องเตรียมอะไรให้พร้อม 100% แล้วค่อยไปเปิดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนี้เพราะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดวันนี้ก็ยังได้เปิดวันนี้เราก็พร้อมระดับนี้แต่ถ้าเราจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ก็คิดวางคุยกันไปทํางานร่วมกันไปอย่างเงี้ยครับมองดูอาจารย์ช่วงนี้เศรษฐกิจเนี่ยเฉพาะประเทศไทยเองปีหน้าเนี่ยอาจารย์แน่นอนน่ะแล้งน้ําไม่พออะไรอย่างเงี้ยเงินมาลงช่วงนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยมันจะไปความแรงที่จะเกิดในปีหน้ากับเศรษฐกิจมันจะยังไงอาจารย์เหมือนเครื่องยนต์ที่เราวิ่งแล้วมันมาหยุดตอนนี้เราหยอดน้ำมันเพื่อให้มันลื่นมันอาจจะหมุนเริ่มต้นอาจจะลื่นหรือช้าแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพร้อมๆกับสร้างให้คนเราขยันในการหาทำมาหากินรู้จักออมรู้จักใช้จ่ายรู้จักสะสมที่มันสมดุลเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจมันก็ไปได้และวงรอบของเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ไม่งั้นอาจารย์เราเคยเจอวิกฤตอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่เคยเจออาจารย์กำลังบอกว่าปีหน้าเนี่ยรัฐบาลประกาศเลยคือแรงแน่นอนให้ประชาชนเตรียมตัวปริมาณน้ำที่เข้าจนถึงจะปลายฤดูฝนในเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยเราเห็นว่าปริมาณน้ำยังเข้าน้อยอยู่ใช่ใช่ใช่แต่จังหวะวันนี้นี้รัฐลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจเรารีบหาอาชีพหรืองานที่จะไปชดเชยคำว่าแรงในปีหน้าก็ถ้าอยู่บ้านนอกเนี่ยทฤษฎีในหลวงไงหลุมขนมคกแก้มลิงก็กระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำเรื่องนี้เก็บสารก็บอกว่าขุดไปมันก็ซึมหมดก็ซึมหมดก็ต้องรู้วิธีเก็บกับน้ำรู้แบบเรียนรู้เนาะครับอย่างน้อยน้ำในการทำเกษตรไม่พอแต่น้ำอุปโภคบริโภคมันอยู่ได้อะไรเงี้ยนะก็ลดความเดือดร้อนไปถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ผมมองว่างบไปกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไปทำขนมหนมคบก็ยังได้นะก็ได้ก็ทำอะไรก็ได้ที่เรารู้ว่าปีหน้าเราเจอภัยแล้งอันนี้สมมติกรณีนี้นะว่าเราเห็นภัยแล้งเนี่ยก็ควรจะไปทำอะไรรองรับไว้เตรียมไว้อ่ะเตรียมเมื่อมันเกิดภัยเกิดเหตุแล้วมันยังช่วยเหลือถึงมันไม่ได้ช่วย 100% แต่มันผ่อนภาระไปได้ 10-20% ก็ถือว่าเราได้เตรียมความพร้อมนี้ไว้ก็ไม่ได้บอกว่าทุกบ้านต้องไปหลุมขนมคบคุณก็ไปทำอย่างอื่นคิดว่าคุณสามารถไปได้ครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างว่ามันมีโมเดลมันมีตัวแบบมันมีวิธีคิดอะไรอีกตั้งเยอะแยะที่จะช่วยทำให้มนุษย์เรารอดพ้นจากความทุกข์ยากหรือยากลำบากไปได้ครับอันนี้คือความเห็นของอาจารย์เจษฎามิ่งสมรนะครับประธานสมัชชาสุขภาพประจำปี2557แล้วก็ปีนี้2558อาจารย์ปีนี้จะจัดสมัชชาวันที่เท่าไหร่ครับ21ถึง23ธันวาคม2558นะครับที่ไหนที่ Impact Marina เมืองทองธานีครับเมืองทองธานีอาจารย์เป็นประธานเหมือนเดิมใช่ไหมยังเป็นประธานจัดสมัชชาอีกปีครับแต่ว่าปีนี้ประชาสัมพันธ์เลยก็ได้ครับว่าเขาให้น้ำหนักกับขาที่จะเอามติที่ผ่านๆมาเอามาเคลื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นปีนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรกับสมัชชาสุขภาพนะครับเพราะวันครึ่งวันแรกกับครึ่งวันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของว่าเราจะเอามติที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไปเคลื่อนต่ออย่างไรแล้วก็วันที่2ครึ่งวันกับวันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมติที่จะเสนอในปีนี้ครับปีที่แล้วรู้สึกเงียบไปหน่อยอาจารย์ปีนี้จะเงียบเหมือนปีที่แล้วไหมประชาชนจะติดตามเฝ้าติดตามมันจะเป็นดิบมันจะแห้งไปปีนี้ข้างในเนี่ยไม่น่าจะเงียบน่าจะคึกคักกว่าเดิมแล้วก็ที่น่า
จมากกว่านั้นก็คือว่าวันนี้กระบวนการสมัชชาเนี่ยมันลงไปอยู่ระดับจังหวัดระดับภาคเยอะขึ้นเพราะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ถูกลำเลียงขึ้นมาข้างบนหรอกเพราะนั้นประเด็นปีนี้ที่จะเข้าสู่ระบบชาติเลยเหลือน้อยเหลือแค่4 ประเด็นเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันถูกแก้ไขอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพราะเราไปสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดระดับจังหวัดระดับภาคไปแล้วเพราะนั้นใน public policy เหล่านี้ก็จะถูกหยุดอยู่แค่จังหวัดภาคเนี่ยเยอะมากแล้วมันก็จะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าด้วยเรื่องเขตสุขภาพครับหรือ district health system เนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้กระบวนการของสมัชชาสุขภาพระดับชาติเนี่ยต่อไปวันข้างหน้าอาจจะไม่ใช่เรื่องของกระบวนการแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นแค่เฉลิมฉลองก็ได้เพราะเรื่องนี้มันถูกส่งลงไปในระดับจังหวัดและภาคแล้วติดตามบ้างไหมครับ50 60ตามตอนนี้ตามแล้วปีนี้จะเข้มข้นด้วยครับปีนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้มข้นครับคงต้องฝากทางท่านประธานอาจารย์เจษฎามิ่งสมรนะครับถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะรู้ข้อมูลก็สามารถติดต่ออย่างไรดูในเว็บไซต์ได้เลยครับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพครับครับไปเว็บไซต์นี้ได้เลยครับครับก็คงต้องเตรียมตัวกันแล้วครับโดยเฉพาะพี่น้องพื้นที่พี่น้องอยู่ในชุมชนปีหน้าแรงปีนี้รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะเตรียมตัวอย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะพัฒนาอาชีพจะพัฒนากิจกรรมในพื้นที่อย่างไรไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพไปสู่การเคลื่อนไหวให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษฎามิ่งสมรนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักดูรายการดีๆสักนิดนึงก่อนที่จะตัดเข้าสู่เวทีใหญ่ครับเรายังไม่ได้เรียกอีกไหมคะภาคอะไรเนี่ยภาคพิเศษใช่ไหมครับโอเคสบจ.ทุกจังหวัดแสดงพลังหน่อยค่ะโอเคครับไอ้ฮูนี่ไม่ได้ไล่เราใช่ไหมพี่ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการบรรยายนะคะอยากขอเรียนเชิญบูธนิทรรศการนะคะแล้วก็บูธจำหน่ายสินค้างด